ยนตร์สั้นเรื่องนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับในหลวงค่ะซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมค่ะสำหรับหนังสั้นเรื่องนี้ค่ะที่ได้รับรางวัลก็คิดว่าเป็นเพราะว่าก็อาจจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครๆหลายคนเช่นเดียวกับที่เคยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรามาก่อนนะคะจ้าไม่เป็นไรลูกไว้เดี๋ยวค่อยกลับทีหลังก็ได้ตั้งใจทำงานนะลูกสิ่งที่หนังต้องการจะบอกกับคนดูนะคะก็คือเหมือนมีอยู่3อย่างค่ะที่คนเป็นแม่ต้องการนะคะคือคนอาจจะคิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยต้องการแบบเงินทองอะไรมากมายจากลูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะคือแค่3อย่างเนี้ยก็แบบเพียงพอแล้วสำหรับคนเป็นแม่ก็คือถ้ายามแม่แก่เฒ่าอะไรเงี้ยค่ะหวังแค่ลูกอยู่เฝ้ารับใช้อะไรอย่างงี้ถึงยามที่แม่แบบว่าเจ็บป่วยก็หวังให้ลูกเนี่ยช่วยดูแลสิ่งสุดท้ายก็คือยามที่เขาบอกว่าต้องไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หวังให้ลูกแบบช่วยปิดตาคือหวังให้เราอยู่แบบดูแลใกล้ชิดเขาอะไรเงี้ยค่ะคอนเซปต์ของหนังสั้นเรื่องนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือมหาราชายอดกตัญญูค่ะพอเราได้อ่านแล้วเนี่ยประทับใจมากในหลวงท่านเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะแบบในด้านความกตัญญูเนี่ยค่ะท่านก็แบบว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแล้วคือคนไทยควรนำสิ่งนี้มาแบบน้อมนำมาปฏิบัตินะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นผลงานกำกับครั้งแรกก็เจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆมากมายมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำในทุกครั้งที่เหนื่อยท้อไม่ว่าจะไปที่ไหนจะมองไปทางไหนก็จะเห็นรูปของในหลวงเหมือนพระองค์ท่านจะคอยบอกอยู่เสมอว่าทรงเป็นกำลังใจให้คอยอยู่ข้างๆเสมอทำให้มีพลังที่จะก้าวต่อไปแล้วก็อยากเห็นภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ออกมาดีที่สุดที่ตัดสินใจที่จะส่งเรื่องสั้นเรื่องนี้เข้าประกวดนะคะก็เพราะว่าคือเหมือนมันเป็นหัวข้อเป็นหนังเกี่ยวกับในหลวงค่ะเหมือนคือเราอยากทำหัวข้อนี้อยู่แล้วประกอบกับว่ารางวัลของโครงการนี้ค่ะคือเขาจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์คือเหมือนแบบว่ามันเป็นความฝันเด็กๆอะไรเงี้ยว่าเราก็อยากแบบว่าให้หนังของเราที่เราทำได้ฉายถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคนดูมากอะไรเงี้ยค่ะแต่เราคือเหมือนอยากเห็นมันบนจอภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งประกวดแต่สิ่งที่แม่หวังมี3ข้อเท่านั้น
พ่อแม่ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ข้อ2ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาข้อ3เมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจเรื่องย่อของหนังสั้นเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่แม่เนี่ยเฝ้ารอให้ลูกกลับมาบ้านแต่ว่าลูกเนี่ยก็มัวแต่ทำงานคือแบบเหมือนไม่มีเวลาที่จะกลับบ้านนะคะวันนึงเนี่ยเขาก็ได้คุยกับพี่ที่ทำงานคนนึงพี่เขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงว่าเนี่ยขนาดในหลวงแบบว่าทรงมีแบบงานหนักยังมีเวลาไปกินข้าวกับแม่อะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวนางเอกอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออแล้วทำไมแบบว่าเราแบบไม่คิดที่จะทำแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดจุดพลิกผันในเรื่องอะค่ะก็จะตัดสินใจยังไงหนังสั้นเรื่องนี้คือจะแตกต่างจากเรื่องอื่นก็คือหนังสั้นส่วนใหญ่ค่ะเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแต่ว่าของเรานี่คือแบบเน้นในเรื่องของความกตัญญูค่ะที่มาสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็มาจากหนังสือมหาราชาเรื่องกตัญญูค่ะส่วนใหญ่จะทำคนเดียวเลยค่ะเพื่อนมาช่วยบ้างตอนที่แบบว่าออกกองอะไรเงี้ยค่ะอุปกรณ์เราไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็มีแค่กล้องแล้วก็มีแบบไมค์ไวเลสนี่ก็ยืมของมหาลัยเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองค่ะเขียนบทเองตัดต่อเองกำกับเองอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของนักแสดงคือแทบจะไม่ได้แคสเลยค่ะเพราะว่าแบบนักแสดงแบบว่าหายากมากสำหรับบทแม่ก็เป็นแม่ของกิฟเองค่ะซึ่งยอมตัดสินใจมาเล่นให้ค่ะที่เป็นแม่ของกิฟมาเล่นนะคะก็เพราะว่าตอนแรกเราหานักแสดงแบบบทแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะก็เลยปรึกษากับน้าว่าจะทำยังไงน้าก็เลยแนะนำให้บอกว่าลองคุยกับแม่เราสี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเออเขาแบบมาเล่นให้ได้ไหมสุดท้ายแบบว่าก็แม่ก็ยอมมาเล่นให้อะค่ะตอนที่แม่ตัดสินใจมาเล่นให้ก็ตอนแรกก็ดีใจอะค่ะแต่ตอนหลังก็แบบแอบเกรงนิดนึงว่าแบบว่าเราจะทำตัวถูกไหมต่อหน้าแบบต่อหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราจะกำกับยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็มีความเชื่อแบบว่าเออเหมือนเขาก็เหมือนมีวิญญาณแสดงอยู่แล้วเขาก็คงแบบเล่นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็แบบเล่นได้แบบเกินคาดอะค่ะสิ่งที่อยากจะขอบคุณแม่ก็คือถ้าเกิดไม่มีแม่มาเล่นหนังสั้นเรื่องนี้ค่ะก็อาจจะไม่มีหนังสั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ให้ทำให้คนดูเชื่อในสิ่งที่เราจะบอกอาจจะทำให้หนังสั้นเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้รับรางวัลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็อยากขอบคุณแม่มากๆที่อย่างน้อยท่านก็เห็นในสิ่งที่เราทำอะค่ะว่าท่านก็สนับสนุนในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยสำหรับปัญหาอุปสรรคอะค่ะก็มันจะเริ่มตั้งแต่แบบการหาสถานที่เลยคือแบบเหมือนเรายังไม่เคยทำแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องแบบไปทำเรื่องไปขอสถานที่อะไรอย่างนี้ส่วนของการกำกับมันจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ชำนาญแล้วก็นักแสดงเขาก็ไม่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะที่เจออุปสรรคมาต่างๆมากมายนะคะก็มีท้อบ้างแต่พอเราท้อมองไปตรงไหนก็เห็นแต่รูปในหลวงแล้วมองไปทางนี้ก็ร้านนี้ก็ติดรูปในหลวงนะมองไปทางนี้ก็คือแบบบริษัทนี้ก็แบบมีรูปในหลวงอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเฮ้ยเราจะท้อได้หรออะไรเงี้ยคือแบบเราคืออยากเห็นมันสำเร็จอะค่ะเหมือนแบบอยากให้คนอื่นได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดนะคะคือมันแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะไปสื่อไปให้ถึงคนอื่นเพิ่งได้หันมามองเมื่อเธอบอกลาฉันเพิ่งได้รู้ฉันเองที่ทำไม่ถูกเพิ่งได้คิดเมื่อฉันสุดดึงเธอไว้ไม่อยู่
ับความจริงเราไม่ควรจะใกล้ห่างกันแม่จะจบมาแล้วแบบนี้แต่วันนี้แม่รักแม่ค่ะยังคงรักเธอเธอได้ยินฉันไหมได้ยินไหมแม่มาหาแม่แล้วลูกแม่แพนึกว่าแม่จะไม่รอแพซะแล้วแม่หน้ามืดไปนะลูกด้วยคำของหล่นพอกินยาแล้วแม่ก็นอนกะว่าเดี๋ยวค่อยเก็บลูกด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไปสำหรับฉากที่ประทับใจอะค่ะก็จะเป็นฉากตอนใกล้ๆจะจบอะค่ะเราไม่คิดว่าแบบแม่จะแบบอินขนาดนี้คือเล่นได้ดีคือฉากที่เขาพูดเขาจะพูดแบบน้ำเสียงแบบเครือๆเหมือนจะร้องไห้คือเราก็แบบรู้สึกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบแทบจะน้ำตาไหลกลางกองเลยมันก็แบบมันก็อินกับชีวิตเราด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่าซาบซึ้ง สำหรับหนังเรื่องนี้ที่มันจะเหมือนกับชีวิตของเราตรงเราก็ไม่ค่อยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเท่าไหร่อะค่ะก็ส่วนมากก็คือมาเรียนต่างจังหวัดตลอดละค่ะการที่เราโทรคุยกันเนี่ยมันก็รู้สึกไม่เหมือนกับการที่เราอยู่ด้วยกันค่ะแง่คิดที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้ค่ะก็คือเรารู้สึกว่าทำแล้วเราก็อยากที่จะทำต่อไปค่ะเหมือนกับว่าพอเราเห็นผลงานมันออกมาแล้วเนี่ยถึงมันจะมีข้อบกพร่องบ้างถึงมันจะไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่คือเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองที่แบบว่าทำให้ดีกว่านี้สมบูรณ์กว่านี้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับกระแสพระราชดำรัสที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือจะไม่ได้เป็นพระราชดำรัสของในหลวงโดยตรงอะค่ะสิ่งที่ประทับใจคือแล้วก็นำมาใช้คือจะเป็นพระราชนิพนธ์ของในหลวงค่ะเรื่องพระมหาชนกก็คือในเรื่องของความเพียรพยายามเนี่ยค่ะคือเราแบบคือแบบใครจะแบบอดทนแบบว่ายน้ำแบบ7 วันจะไม่เห็นฝั่งได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่ามันก็เหมือนกับการทำงานการเรียนรู้อะไรเงี้ยของเราอะค่ะก็เราก็ต้องค่อยๆทำไปถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นปลายทางว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยแต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ก้าวไปอะไรเงี้ยค่ะจากการทำหนังสั้นส่งเข้าประกวดก็คืออย่างแรกก็คือ
เหมือนการที่เราได้พยายามทำอะไรสักอย่างอย่างที่สุดอะค่ะแล้วก็สร้างความรู้สึกให้ตัวเองว่ารู้สึกว่าเราอะมีคุณค่านะเราก็สามารถที่จะทำอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งแบบมันจะไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่เลยแต่บอกว่าเราก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยเหมือนถ้าทำบ่อยๆแล้วก็จะมีความชำนาญมากขึ้นก็จะเก่งมากขึ้นเห็นถ้าถ่ายบ่อยๆก็จะรู้ละมุมไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะประกวดต่อไปเรื่อยๆทุกโครงการมันมีความน่าสนใจตรงมันนี้แล้วพอมันมีโจทย์มาให้เนี่ยเราก็จะได้คิดว่าจะถ่ายเข้าเรามาไงที่จะตอบโจทย์นั้นมันจะเหมือนกระตุ้นด้วยนะว่าให้เราทำให้เสร็จเหมือนว่าถ้ามันมีเดทไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนสาขาดิจิตอลอาร์ตที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือตอนเด็กๆคือเหมือนเราเป็นคนที่ชอบแบบดูพวกการ์ตูนพวกละครพวกหนังอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากไปทำด้านนี้คือที่ตัดสินใจที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็เพราะว่าตอนที่เสิร์ชหาข้อมูลนะคะเหมือนมันจะมีมหาลัยน้อยมากที่จะเปิดสาขาทางด้านนี้ค่ะเป็นระดับปริญญาโทพอเราเจอของที่นี่ค่ะมาดูแบบว่าหลักสูตรมันก็ตรงกับความต้องการของเราแล้วมีผู้เชี่ยวชาญจากแบบเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็แบบมาเป็นอาจารย์แบบมาช่วยสอนที่นี่เราก็เหมือนจะได้รับประสบการณ์ที่โดยตรงมากกว่าที่อื่นนะคะเราได้เรียนกับมืออาชีพอะค่ะแล้วก็ในวิชาที่เรียนก็จะมีแบบสอนเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบแบบว่าพอเขียนบทแล้วแบบเหมือนแบบมันเปลี่ยนโลกเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรียนการถ่ายทำแล้วก็คือนำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้อะค่ะตอนปริญญาโทค่ะมันคือทำให้เรารู้ว่าจริงๆอะเราอยากไปทางด้านนี้นะอะไรเงี้ยตอนที่ทำหนังสั้นก็สิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้จากการเรียนนะคะก็จะมีเริ่มจากการเขียนบทเลยแต่ก่อนเนี่ยเราจะเขียนบทไม่เป็นว่าเขาเขียนอย่างนี้เล่าเรื่องอย่างนี้เหมือนเราเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะเราก็แบบถ้าถ่ายทอดมาทำเป็นตัวสื่อเนี่ยมันจะง่ายกว่าพอบทเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะรู้แล้วขั้นตอนต่อไปคือเราก็ต้องแบบลองวาดสตอรี่บอร์ดคร่าวๆนะว่าเราจะถ่ายมุมไหนพอเรารู้มุมกล้องเนี้ยค่ะเราก็จะออกไปถ่ายมันก็จะสิ่งนี้ก็คือมันก็จะได้จากที่เรียนคือถ้าเกิดไม่ได้มาเรียนปริญญาโทก็อาจจะไม่ได้มาทำหนังสั้นอย่างทุกวันนี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนมาคุกคีกับวงการนี้ค่ะมันก็อาจจะไม่มีแรงบันดาลใจที่อยากทำก็ได้ถ้าคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องมีสำหรับคนที่จะทำหนังก็คือการเล่าเรื่องค่ะถ้าคุณเล่าเรื่องได้คือต่อให้แบบว่าเรื่องมันซับซ้อนหรือยังไงคืออย่างไรคนดูก็จะรู้เรื่องอะค่ะรับเขาก็จะรับสารของคุณได้อยู่แล้วอะค่ะถ้าจะฝึกให้เป็นคนที่เล่าเรื่องที่ดีได้อะค่ะก็อาจจะเริ่มจากการดูหนังของคนอื่นบ่อยๆก่อนแล้วก็ดูว่าเขาเล่าเรื่องยังไงพอเรารู้ว่าเขาเล่าเรื่องยังไงแล้วก็เรามาฝึกเล่าเรื่องของตัวเองบ้างสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านทำหนังสั้นนะคะก็คือถ้าอยากทำแล้วก็คือทำเลยคือแค่ความจริงแค่มีกล้องตัวเดียวเนี่ยคุณก็ถ่ายได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเริ่มจากคนใกล้ๆตัวจริงๆอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ยังเป็นหนังสั้นได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราอยากจะทำเรื่องแนวไหนอยากจะถ่ายทอดออกมายังไงถึงแม้ว่าเราจะไม่พร้อมคือแล้วเมื่อไหร่คุณจะพร้อมอะไรเงี้ยคืออย่างกี้ก็คือแบบตอนนี้ก็ไม่พร้อมมาถามกี่รอบก็คือไม่พร้อมที่จะทำหนังแต่คือก็ทำมาแล้วก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทำเลยค่ะน้องๆที่แบบ
กำลังที่จะตัดสินใจจะเข้าคณะอะไรหรือว่าบางคนที่ใกล้จะจบแล้วแล้วตัดสินใจที่ว่าจะทำงานอะไรก็คือสิ่งง่ายๆคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพสุดท้ายสำหรับเราเราจะสามารถอยู่กับมันไปได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองออกมาทำงานแต่คือไม่ได้รู้สึกว่าทำงานเลยสักวันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามีความสุขอยู่กับมันได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็นั่นก็คือสิ่งที่ใช่อะไรเงี้ยสิ่งที่อยากเห็นเยาวชนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือมักจะเรียนแบบผู้ใหญ่อะค่ะเรียนแบบวัฒนธรรมฝรั่งบ้างแล้วก็อยากให้เขาบอกว่าเลือกเอาส่วนที่ดีมาเรียนแบบการที่เขาเรียนแบบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดอะค่ะแต่คือมันเลือกได้ว่าเขาจะเรียนแบบที่จะเป็นแบบไหนอะค่ะก็หาไอดอลของตัวเองเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราเจอไอดอลที่เราชอบแล้วอะไรเงี้ยเราอยากเป็นอย่างเขามันก็จะมีแรงผลักดันให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้ง่ายทุกวันนี้นะคะในสังคมไทยก็คือจะดูเหมือนแบบว่ามีความรักให้กันลดน้อยลงไปจากเดิมมากเราควรที่จะบอกว่าหันหน้าเข้าหากันแล้วก็รักกันคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่ทำให้พ่อหลวงเราเนี่ยค่ะภูมิใจได้คือเราก็ต้องรักกันก่อนเริ่มต้นที่ความรักคือมันก็จะมีรอยยิ้มให้กันพอมีรอยยิ้มให้กันแล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมาคือการที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองอะค่ะก็เหมือนเป็นสิ่งง่ายๆค่ะที่คนไทยทุกคนสามารถทำได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆอะค่ะสังคมไทยก็จะแบบว่าสงบสุขได้ในที่สุดค่ะ